ขอเชิญทุกท่านมาเป็นเกียรติร่วมงานและดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้ต่อเติมอาคารมัสยิดที่ยังไม่แล้วเสร็จและบำรุงการศึกษาในวันรวมน้ำใจสู่มัสยิดยามิอุนอิควานครั้งที่34ในวันเสาร์ที่1มีนาคม2557ณมัสยิดยามิอุนอิควานตำบลบ่อตะโลอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในงานฟังบรรยายพิเศษโดยอิหม่ามประดิษฐ์รัตนโกมลประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบกับการเสวนาธรรมเรื่องปฏิวัติสังคมมุสลิมด้วยระบอบอิสลามโดยอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์อาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ศรีอุทัยอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์คอลิดปู่ทองและอาจารย์รอมฎอนท้ายเจริญดำเนินการเสวนาอย่าลืม1 มีนานี้เรามีนัดกันที่มัสยิดยามิอุนอิควาน